ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโต c คร a เอเตอร n ชานกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้ําเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ i d m ดี o มอตกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิกากาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือก3ามกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวัะระังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไ,ดไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ข่าวดีและสิ่งดีๆที่จะมีเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวเออดีนะครับนะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่เดทไม่ต้องกลัวเดทการได้ชีวิตใหม่แน่นอนทรงนี้สามไม้เท้า tree of ones คุณเชื่อสัญชตาตญาณคุณเชื่อความสามารถคุณเองได้เลยแล้วก็ temperance การบริหารจัดการเป็นเรื่องสำคัญ the hermit สติสมาธิทำให้เกิดปัญญาอืมหกเหรียญ six of pentacles จะเจอคนที่อุดมการคล้ายๆกันจิตใจดีมีเมตตาคล้ายๆกันมาช่วยเหลือกันเออหนึ่งเหรียญ ace of pentacles the sun เฮ้ยดีงามเลยครับนะแล้วก็ the magician โอเคคุณกองที่หนึ่งนะ สิ่งดีๆหรือข่าวดีที่จะมีเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้าง,ง,ง,งไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะโอเคคุณกองที่1ข่าวดีของคุณไม่ว่าตอนนี้คุณจะรอคอยอะไรอยู่ก็แล้วแต่คุณมีโอกาสได้ชีวิตใหม่เออทายให้อย่างนี้เลยเดทมาไม่ต้องกลัวอย่าไปแปลตรงตัวว่าความตายเดทมันเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่เออได้ชีวิตใหม่เปลี่ยนทายจากสังคมหนึ่งไปสู่สังคมใหม่อะไรแบบนี้ ละทิ้งสิ่งเก่าๆที่มันไม่เวิร์กแล้วไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมนี่คือความเด็ดนะครับสบายใจได้เลยเออภัยแวดล้อมดีขนาดนี้ต้องททยเด็ดในทางที่ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนดีแบบไม่ทันตั้งตัวเวยเออบางทีคุณอาจจะคิดว่ามันอาจจะเร็วเกินไปหรือเปล่าที่จะได้สมหวังในบางสิ่งที่ตั้งใจไว้ของบางอย่างอย่าประมาทบางทีเราคิดว่ายังไม่ได้หรอกแต่อาจจะอยู่ๆตื่นมาอา้าวสาเร็จแล้ว สองสาวันมีข่าวดีเข้ามาแบบนี้เป็นไปได้ทุกอย่างดีๆเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีความศรัทธานะขอให้คุณยึดมั่นในศรัทธา ศรัทธาสิ่งไหนทําไปเลยนะอ่าถ้าตราบใดที่เป็นความศรัทธาที่ถูกต้องไม่งมงายแล้วก็มีเหตุผลรองรับพอสมควรนะเราเป็นคนยุคใหม่แล้วเราดูดวงเราเชื่อเรื่องโชคชะตาเชื่อโชคลางแต่เราอย่าทิ้งวิทยาศาสตร์อย่าทิ้งความเป็นเหตุเป็นผลดูดวงเอาไว้ประกอบการตัดสินใจแต่ในทางปฏิบัติขอให้ใช้หลักเหตุผลเป็นหลักด้วยนะวิสัยทัศน์ของคุณดีผมไม่ค่อยห่วงเลยกองนี้วิสัยทัศน์ดีสิ่งที่คุณแพลนไว้มีแนวโน้มที่จะเวิร์กในอนาคต อัในใกล้นี้แหละเออโดยไม่ทันตั้งตัวด้วยตามหัวข้อนะครับสิ่งใดที่คุณแพลนไว้ทําตามแพลนได้เลยขอให้มั่นใจว่าคุณมาถูกทางแล้วถากสิ่งนั้นไม่เบียดเบียนใครและไม่เบียดเบียนตัวเองนะการบริหารจัดการปเป็นเรื่องสําคัญที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่สำเร็จสักทีเพราะว่าขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม แต่นับจากนี้เป็นต้นไปเมื่อมีสิ่งดีๆเข้ามาเหตุการณ์ต่างๆเอื้อประโยชน์ต่อคุณโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้เอออยู่ดีๆทุกอย่างมันก็ลงตัวไปหมดที่เหลือก็แค่เพียงลงมือทําตั้งใจบริหารจัดก,การให้ดีใช้สติให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีสติมีสมาธิอยู่เสมอในการทําทุกสิ่งอย่าโลกอย่าลนขออนุญาตนะครับผู้ให้เห็นภาพนะอย่าโลกอย่าลนอย่าไป ตื่นเต้นตื่นตูมตามเหตุการณ์บางอย่างที่คนอื่นเขาปล่อยกระแสข่าวมาปั่นเหตุการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปตื่นเต้นไปตื่นตูมไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ตอนเนี้ยเชื่อมันในสิ่งที่คุณทําว่ามันจะต้องดําเนินไปได้ตามขั้นตอนด้วยดีถ้าคนอื่นเขาตื่นเต้นตื่นตูมกันคุณอย่าไปตื่นเต้นกับเขานะครับที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่แนะนําให้ประมาทแต่หมายความว่าเหตุการณ์บางอย่าง มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่มันอาจจะมีบางคนบางกลุ่มบางพวกกุข่าวปั่นข่าวให้ดูแยก่กว่าที่คิดไม่ว่าจะเป็นแวดวงลงทุนแวดวงค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณแม้แต่สังคมเล็กๆของคุณกลุ่มเพื่อนสนิทเนี่ยก็อย่าไปฟังมากเออบางทีคนที่เห็นว่าดีๆกันอยู่เนี่ยเขาอาจจะแอบปั่นหัวเราเพื่อผลประโยชน์ของเขาก็ได้สติสมาธิเราปัญญาจะเกิดมีสติมากๆ ข่าวดีอีกอย่างที่คุณจะได้แน่ๆคือนอกจากจะได้ชีวิตใหม่แนวทางใหม่แล้วมีโอกาสสารฝันแล้วคุณมีโอกาสาได้สังคมใหม่เออถ้าสังคมที่คบหาอยู่มันไม่ได้ช่วยกันทําให้เจริญเติบโตแถมเป็นพิษอีกเออบนทอนจิตใจกันอีกประมาณนี้คุณจะได้เดินออกมาอย่างหล่อๆสวยๆเลยเรียกว่า พอกันทีกับสังคมเดิมๆอะไรแบบนี้ถ้ามันไม่ดีนะถ้ามันดีอยู่แล้วก็แล้วไปแต่ผมเชื่อจากพลังงานไพ่นี้ว่าคุณมีโอกาสที่จะไม่ค่อยไดย้เป็นที่ยอมรับในสังคมเดิมของคุณสักเท่าไหร่เผลอๆอ,อาจจะถูกด้อยค่าโดนบูลลี่มาด้วยซ้ําในบางท่านนะบางท่านเท่านั้นคุณจะได้สังคมใหม่ที่ศีลเสมอการจริตตรงกันแล้วก็มีจิตเมตตาธรรมต่อกัน ชีวิตใหม่และสังคมใหม่ของคุณจะนำพาโชคดีมาให้จะเรียกว่าโชคก็ส่วนหนึ่งจะเรียกว่าความสามารถก็ส่วนหนึ่งเออโชคดีด้วยความสามารถด้วยเก่งบวกเฮงคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าว่ากันตามหน้าไพ่คือเรื่องการเงินฐานะความเป็นอยู่คุณจะดีขึ้นอืมแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยไม่ทันตั้งตัวเป็นอะไรได้บ้างหนึ่งเลยโชคลาภเสี่ยงโชค เน้นวิธีการเสี่ยงโชคอย่างถูกต้องถูกกฎหมายเช้ลอตเตอรี่คุณมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลสูงสูงอืมนี่กรณีที่หนึ่งนะหรือกรณีที่สองท่านที่ลงทุนเอาไว้แบบถูกกฎหมายนะมีโอกาสที่พอร์ตของคุณหรือว่าการลงทุนของคุณจะกลับมาทํากําไรอย่างเหลือเชื่ออ่ากรณีที่3ถ้าคุณทําเกี่ยวกับอสังหาหรือประกาศขายทรัพย์สินใดใดไว้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆนะเน้นที่ชิ้นใหญ่ๆรอคอยมานานแสนนานไม่ได้สักทีมีโอกาสได้ปรปปับไายให้อย่างนี้เลย เงินก้อนกำลังจะมาแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าจะได้ทุกคนนะครับนะจะได้เป็นบางท่านละมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วาสนาที่ทํามาแต่ละท่านเออถ้าบุญถึงวาสนาถึงถึงจุดอันควรคุณจะได้แต่ตามพลังงานไพ่กองนี้ดูแล้วว่าได้ได้ไม่ทันตั้งตัวด้วยเด e Sun มาขนาดนี้เด e s u ัเป็นไพ่ที่ดีที่สุดอีกใบหนึ่งนะสำหรับไพ่ทาโรสากล t ด e s ซันออกมาทีรายยืนยันได้ว่าเกิดสิ่งดีๆแน่นอนแล้วไม่ใช่ t ด e s ซันธรรมดาไม่ใช่ความดีงามธรรมดามีเด e m a ม i c เช n ประกบ ความดีงามราวปาฏิหารเออทายให้อย่างนี้เลยความดีงามราวปาฏิหาร The s e l e a g i c a n คุณจะได้รับสิ่งดีๆได้รับข่าวดีอย่างเหลือเชื่อว่ามันเกิดขึ้นกับฉันจริงๆเหรอเนี่ยเออรอมานานอยู่ๆปรปปับได้เลยแบบนี้เป็นไปได้นะครับแต่ก็ย้ำนะว่าไม่สามารถเกิดขึ้นกับทุกท่านนะครับและจะได้มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละท่านที่มีอยู่ เอาเป็นว่าคุณจะมีข่าวดีก็แล้วกันกับพลังงานกองที่1นนี้นับตั้งแต่วันที่ดูคลิปนี้เป็นต้นไปเลยลองสังเกตดูดีๆว่าเหตุการณ์รอบตัวมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคุณได้ชีวิตใหม่แล้วหรือ,อยังบางท่านได้ชีวิตใหม่แล้วแต่ไม่รู้ตัวนะเออเพราะอาจจะยังยึดติดความเคยชินบางอย่างอยู่อาจจะไปใช้วิถีชีวิตเดิม,ดมอยู่จริงๆแล้วคุณกนะ้าวพ้นสังคมเดิมออกมาแล้วคุณมีบันไดขั้นใหม่ที่จะพานาพาไปสู่ความสําเร็จความจเจริญรออยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณจะกล้าก้าวเดินต่อไปหรือเปล่าเออ ยังยึดติดวิถีเดิมๆความเคยชินเดิมๆหรือไม่อย่างไรกันแล้วแต่สังเกตดีๆข่าวดีมาถึงแล้วเนี่ยเนี่ยเนับตั้งแต่วันที่ดูคลิปนี้เป็นต้นไปเลยสังเกตดีๆนะครับโอเคครับเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกัการดวันนี้ในหัวข้อ ข่าวดีและสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวน่าสนใจอีกเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้นะครับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวคุณที่เลือกไพ่กองที่สองคุณได้ไพ่ The Hangman อืมไม่ต้องกลัว Hangman รอคอยอะไรมันเนนนิานแสนนานมันจะคลี่คลายแน่นอนหกถ้วย Six of Cups เจอมิตรที่ดีเจอความช่วยเหลือที่ดีถูกที่ถูกเวลาด้วยหดาบ Six of Swords คนทางไกลเด่นเพื่อนเก่าเด่นอาว e ลออฟฟอร์จูนโชคดีกำลังมาแล้วหรือมาแล้วด้วยซ้ำเนี่ยนะเวลาเนี้ยเจ็ดถ้วย Seven of Cups มีคำเตือนเล็กน้อยระวังภาพลวงตาระวังตัวลวงตัวหลอกออาเดอะไฮโลเ e นคุณจะผ่านไปได้ไม่ต้องกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เอ f ดอ n d วัปดไม้เท้าและสุดยอด The world ไพ่ที่ดีที่สุดอีกใบหนึ่งสำหรับไพ่ทาโรกสากลเลยนะครับ The world มาสบายใจได้คุณกองที่2นะดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะโอเคสิ่งดีๆข่าวดีของคุณกองที่2ที่จะมาโดยไม่ทันตั้งตัวก็เด่นชัดที่เรื่องของความสุขสมหวังในสิ่งที่กําลังรอคอยอยู่ไม่ว่าคุณจะรอคอยอะไรก็แล้วแต่เออ คุณอาจจะรอคอยมานานแสนนานรอฟังข่าวดีบางอย่างรอประกาศผลบางอย่างหรือแม้แต่การรอความเจริญงอกงามในชีวิตส่วนตัวด้วยการงานก็ด้วยหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวทุกๆเรื่องที่คุณรอคอยอยู่คุณจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้แบบไม่ทันตั้งตัวข่าวดีนี้โดดเด่นที่จะมาจากหนึ่งคนสนิทคนรู้จักคนคุ้นเคยคนในแวดวงเดิมๆเ,เพื่อนเก่าอย่างนี้ได้โดดเด่นมีโอกาสได้รับข่าวดีจากเพื่อนเก่า หรือคนที่เคยรู้จักก็ได้คนใหม่ๆไม่เด่นนอกจากเพื่อนเก่าคนรู้จักดังกล่าวแล้วก็ยังเด่นที่คนทางไกลมีโอกาสได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องทางไกลท่านที่อยากเดินทางไปทํางานต่างบ้านต่างเมืองอยากไปต่างประเทศแม้แต่อยากท่องเที่ยวจะได้ไปสมหวังอืมการเดินทางเริ่มกลับมาดีขึ้นสะดวกขึ้นแล้วนะครับถ้ามันจะช้านิดช้าหน่อยก็อดใจรออีกนิดรอมาได้ตั้งนานนะอีกแป๊บเดียวจะสาเร็จอยู่แล้วนะ จะมาแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยทุกสิ่งที่รอคอยจะสําเร็จแบบไม่ทันตั้งตัวใช้ชีวิตไปตามปกติกินเที่ยวนอนหลับตื่นมาอา้าวสาเร็จแล้วเหรอเฮ้ยสิ่งที่รอคอยมาถึงแล้วเหรออะไรแบบนี้เป็นไปได้ปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆดังกล่าวมีโอกาสจะเป็นโชคดีของคุณโชคดีแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวได้นะครับมีคําเตือนเล็กน้อยคือบทจะคนเราบรรจะโชคดีเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันเอออ่าจะบางทีก็เป็นตัวหลอกตัวลวงบางทีก็เป็นตัวจริงปะปนกันมา ทางเลือกหลายๆอย่างจะเข้ามาหาคุณพร้อมๆกันในช่วงที่โชคดีเนี่ยอะไรๆก็ดูดีไปหมดเลือกให้ดีในบรรดาตัวเลือกทั้งหลายตามไพ่เจ็ดถ้วยจะมีเห็นไหมดอกไม้หัวใจงูพิษขยะอัญมณีของขวัญของรางวัลหลากหลายอย่างคนเราช่วงดวงขึ้นอะไรๆมันก็ดูดีไปหมดแต่มันจะมีตัวหลอกตัวลวงภาพลวงตาแฝงเข้ามาด้วยเลือกให้ดี อย่าพ,พลีลามอย่าด่วนตัดสินใจทําการใดถ้าไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าคุณจะยังอยู่รอดปลอดภัยได้เพราะว่ามีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชัดเจนมากนี่คนเราโดยส่วนใหญ่และจริงๆแล้วแทบทุกคนหรือทุกคนก็ว่าได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพียงแต่ท่านจะคุ้มครองมากน้อยอยู่ที่การปฏิบัติของคุณด้วยนะครับเออปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รักและให้คุณมากกว่าให้โทษแต่ถ้าคุณทําไม่ดีก็ต้องรับผลกรรมนั้นไปนะนี้พูดตรงๆนะไม่้า้างกันนนะะะดดีได่ไไ็อยแหล ประมาณนี้เอ่อมีเกณฑ์ชัดเจนว่าคุณที่คาดหวังเรื่องการงานอยู่รอคอยผลรอคอยการตัดสินใดๆคุณจะได้รับผลที่ถูกใจเร็วๆนี้เออเรียกว่า ถ้ารองานใหม่มีโอกาสได้งานสมัครเรียนมีโอกาสได้เรียนอยากทํากิจการอยากทําธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสได้เปิดสําเร็จทุกสิ่งที่รออยู่จะสําเร็จถ้ายืนกู้ขอวงเงินขออะไรไปมีโอกาสได้รับการอนุมัติไทยให้อย่างนี้เลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับนะอันนี้ผมถ่ายไปตามหน้าไพ่ของพลังงานกองที่2นี้กับคลิปคลิปนี้หน้าเวลานี้บางท่านอาจจะสาเร็จแล้วปรับปรับฉับพลันทันทีเหมือนหัวข้อนี้เลยไม่ทันตั้งตัวจริงๆหรือบางท่านอาจจะต้องรอคอยอีกสักหน่อยก็ อย่าไปเดือดร้อนอะไรมากมายอย่าไปเดือดร้อนใจมากมายอย่าไปเดือดร้อนกระวนกระวายเพราะเรารอมาได้ตั้งนานรออีกนิดจะเป็นไรไปนะครับย้ําเลยนะไพ่เดว์เวล์ออกมานี่เดว์เวล์กระบายเดียวก็การันตีได้แล้วว่าแทบทุกสิ่งทุกอย่างจะมาอยู่ กองตรงหน้าคุณเลยอยากได้อะไรที่ไม่เกินวาสนาไม่เกินกรรมคุณจะได้เออถ้าทำดีมาโดยตลอดขอให้มั่นใจเลยว่าโชคดีมาถึงแล้วถ้าอาดีตเคยทำไม่ดีแต่กลับเนื้อกลับตัวกลับใจแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าคุณมาถูกทางอะไรไม่ดีในอดีตเราลบล้างไม่ได้แต่เราเจือจางมันได้ด้วยการทำความดีชดเชยนะครับประมาณนี้นะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ตอนนี้คุณมาถูกทางแล้วโลกทั้งใบแทบจะประเคนความสุขความจเจริญมากองตรงหน้าคุณ ที่เหลือก็อยู่ที่คุณปฏิบัติแล้วว่าคุณจะทําตัวดีสมกับที่สิ่งดีๆที่โลกจะมอบให้คุณหรือเปล่าประมาณนี้กองนี้ไม่น่าห่วงขอให้ใช้ชีวิตตามปกติมีสติอยู่เสมอแล้วก็พิจารณาสิ่งที่เข้ามาดีๆพิจารณาสิ่งที่เข้ามาดีๆคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณไม่ต้องกลัวโชคคุณอยู่ในขาขึ้นตอนนี้เป็นช่วงดวงดีเพื่อนให้โชคแต่ก็ต้องแนะนําเพิ่มนิดหน่อยว่าไม่ใช่เพื่อนทุกคนจะให้โชคดูดีๆด,ด้วยว่าเพื่อนคนไหน นำสายใจจริงหรือเพื่อนคนไหนหวังผลประโยชน์ดูดีๆไม่ใช่เพื่อนทุกคนจะให้โชคประมาณนี้นะคุณกองที่2เอาเป็นว่ามีคุณมีข่าวดีเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวแน่นอนจะมากจะน้อยจะชา้าจ,จะเร็วแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละท่านนะครับขอให้ตั้งรับให้ดีความโชคดีจะส่งผลชัดเจนเมื่อเรามีความพร้อมเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมรับโชคนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิาการวันนี้ในหัวข้อ ข่าวดีและสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเร็วๆนี้แบบไม่ทันตั้งตัวน่าสนใจอเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้คุณที่เลือกไพ่กองที่สามคุณได้ไพ่ห้าไม้เท้าไฟอัพวันส์ไม่ต้องกลัวความชุลมุนวุ่นวายมันกำลังจะจบลงแล้วเดอะทาวเวอร์ชัดเจนความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่ทายดีเพราะใบแวดล้อมดี justice ได้รับความยุติธรรมแน่นอนได้รับสิ่งที่ควรได้ The fool กลับมามีความสุขอีกครั้งอืม เจ็ดดาบ seven of swords อะไรไม่ดีจะพ้นไปอืม The emperor โชคเข้าข้างคุณอาจได้รับการสนับสนุนหรือคุณจะเป็น emperor ตัเองก็ได้ออสิเหรียญ10 of pentacles รวยเฮงปังแน่นอนอะจะรวยแบบไหนเดี๋ยวมาขยายความกัน3ถ้วยมีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนคุณกองที่3มยิ้มรอได้เลยเตรียมยิ้มรับความโชคดีได้เลยนะครับ การดูดวงนี้คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับท่านที่มาดูครั้งแรกโปรดเข้าใจตรงกันนะโอเคคุณกองที่3ส,สิ่งดีๆเรื่องดีๆที่จะเข้ามาไม่ทันตั้งตัวตอนนี้คือคุณจะหลุดพ้นจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากคนอืมปัญหาจากคนแวดล้อมความมากคนมากความการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นการถูกกันซีนถูกขโมยซีนถูกขโมยผลงานถูก อะไรก็แล้วแต่ถูกรัฐเอาเปรียบด้วยทุกอย่างที่เป็นปัญหาที่เกิดจากคนกําลังจะหมดพ้นไปแล้วเออทาวเวอร์มาขนาดนี้สายฟ้าฟาดเลยคนไม่ดีจะพ้นออกไปเหตุการณ์ไม่ดีจะพ้นออกไปสิ่งชั่วร้ายจะพ้นออกไปทั้งที่มองเห็นและที่มองไม่เห็นคุณจะพลิกฟื้นชีวิตกลับมาดีได้เราปฏิหาร คุณจะได้รับสิ่งที่ควรได้ได้รับความยุติธรรมแน่นอนแต่ความยุติธรรมนี้แน่นอนว่าอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตาช่างสองข้างเท่ากันเสมอนะครับทําดีได้ดีแน่นอนแต่ถ้าใครทําไม่ดีไว้ก็ต้องเตรียมรับผลของการกระทํานั้นนะเราดูดวงกันอย่างตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างใครเป็นพิเศษเออและไม่อวยกันด้วยถ้าคุณทําดีเราเชียร์คุณได้ดีแน่นอนแต่ถ้าคุณทําไม่ดีเราก็ต้องแนะนําว่าต้องรับผลกรรมนั้นไปก่อนนะครับเมื่อทยอยชอดใช้กรรมแล้วสิ่งดีๆจะตามมาเองเอาว่ากันไปโดยลําดับ ความสุขจะกลับคืนมาตอนเนี้คุณ่ะชีวิตวุ่นวายเพราะคนอื่นนะถ่าปัญหาจากผู้คนลดลงได้หรือคนที่ป่วนชีวิตคุณหายไปเองได้เนี่ยชีวิตคุณจะกลับมาสุขสดชื่นโดยอัตโนมัติเลยแทบไม่ต้องทําอะไรเลย เรียกว่าศัตรูหมู่มารจะแพ้ภัยตัวเองไปบางคนไม่ได้มีศัตรูอะไรมากมายแต่คนที่มาทําให้เดือดร้อนรําคาญใจไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะตั้งใจหรือไม่เขาจะหายไปเองหายไปจากชีวิตคุณเองไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่อย่างเช่นสมมติใครมีปัญหากับคนที่ทํางานอยู่ๆคนคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นถูกย้ายไปที่อื่นหรืออยู่ดีๆยกทีมกันลาออกอะไรแบบนี้เป็นไปได้ปัญหาจุกจิกใจคุณที่มาจากคนแวดล้อมจะหายไปโดยสิ้นหายไปโดยอัตโนมัติ และคุณจะได้รับความสุขกลับมาอีกครั้งส่วนคุณที่ไม่ได้มีปัญหากับใครเลยนะคุณที่ไม่ได้มีปัญหากับใครคุณจะมีความสบายใจมากขึ้นอย่างประหลาดเหมือนเหมือนความรู้สึกว่าชีวิตนี้มีหวังมากขึ้นพบทางสว่างบางอย่างหรือแม้แต่ได้รับคําแนะนําดีๆจากคนแวดล้อมที่ดีกับเราคนแวดล้อมมีทั้งดีและไม่ดีคนไม่ดีจะห่างไปคนที่ดีเขาจะยังช่วยเหลือเราอยู่ตามกําลังนะครับอืมมีคําเตือนเล็กน้อยเท่านั้นเองว่าช่วงดวงดีเนี่ย ช่วงที่ดวงกําลังยันดีคนเรามักมีมารผจญระวังนะระวังระวังการถูกหลอกลวงการถูกเอาเปรียบหรือแม้แต่ปัญหาคาราคาซังจากกลุ่มคนดังกล่าวไปแล้วบางทีก่อนที่เขาจะจากไปจากเราเขาอาจจะทิ้งทวนบางอย่างไว้เออไม่ว่าจะเป็นการสร้างหนีออ้สร้างปัญหาทิ้งทวนทิ้งทุนไว้หรือแม้แต่การเอารัดเอาเปรียบคดโกงทั้งสุดท้ายก่อนจะลาจากกันอะไรแบบเนี้ย ดูให้ดีระมัดระวังตัวให้ดีระมัดระวังผลประโยชน์ส่วนตัวให้ดีเราไม่เอาเปรียบใครแต่อย่าให้ใครมาเอาเปรียบเราระวังการโดนขโมยผลงานโดนขโมยไอเดียนะครับระวังนะครับเออท่านที่มีไอเดียเยอะๆอย่าเท่เล่าให้ใครฟังพิ่มเพื่อเออมีไอเดียดีเก็บไว้ทาให้สําเร็จเงียบๆดีที่สุดนอกจากนี้ตามดวงยังมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้มีอานาจนี่คาทานายที่1นนะส่วนคําทํานายที่2คือคุณเองนั่นแหละที่จะ พลิกฟื้นชีวิตมีการจเจริญเติบโตขึ้นโดยลำดับหรือปรปปับและคุณจะกลายเป็นเอ็มเพอเรอร์ซะเองก็ได้เช่นกันนะเออมีผู้ใหญ่ใจดีให้ความช่วยเหลือหรือคุณเองจะเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ใจดีด้วยตัวเองก็ได้เช่นกันความเอ็มเพอเรอร์มาขนาดนี้ ถมด้วยสิบเหรียญไม่ต้องห่วง1ิบเหรียญการเงินมาเด่นขนาดนี้ทายตรงๆต,ตามหน้าไพ่สิบเหรียญการเงินเด่นมากถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์ก็ดีเช่นกันแต่กองนี้ความสัมพันธ์ไม่เด่นอยากให้มองที่ชีวิตส่วนตัวความก้าวหน้าส่วนตัวก่อนข่าวดีต่างๆที่จะเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวของคุณเน้นไปในเรื่องชีวิตส่วนตัวปัญหาคลี่คลายการงานดีการเงินเด่นได้รับความช่วยเหลือได้รับการแนะนําและท้ายที่สุดเกิดความยินดีแน่นอน 3ถ้วยมาขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นสเกลเล็กสเกลใหญ่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ที่ไหนกับใครยังไงก็แล้วแต่จะมีความยินดีร่วมกันเกิดขึ้นในหมู่กลยานามิตรเออจะมีความยินดีร่วมกันเกิดขึ้นในหมู่กลยานามิตรและตัวคุณนะครับ3ถ้วยไทยไปอย่างอื่นไม่ได้อย่าไปตีว่า3เศร้าไม่ใช่3มถ้วยคือความยินดีเห็นไหม คนชูถ้วยฉลองกันเนี่ยเออในบางท่านนะนี่แถมให้เป็นความรู้เพิ่มเติมถ้าเป็นคู่รักเนะี่ยมีโอกาสมีลูกนะสามถ้วยเนะี่ยอ่ะแต่โอเคหัวข้อนี้เรามองว่าเป็นเรื่องของทั่วๆไปเหตุการณ์ทั่วไปแล้วก็เน้นไปที่ปัญหาคลี่คลายเออตัวป่วนจะหายไปจากชีวิตผู้สาสตรูจะแพ้ภัยตัวเองอะไรแบบนี้มากกว่าและกองนี้คุณจะได้ชีวิตที่ละลามีความสุขเฮฮากลับคืนมาคนที่เหลืออยู่ในชีวิตจะเหลือแต่มิตรดีๆเหลือแต่เพื่อนดีๆและย้ํา มีโอกาสได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทำตัวดีๆวางตัวดีๆนะครับประมาณนี้นี่คือโชคดีและข่าวดีของคุณที่จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวโอเคนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe like แชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของผมนะครับผมอัพคลิปทุกวันวันละ2รอบเลยนะบ่ายรอบหนึ่งค่ำรอบหนึ่งถ้าคุณไม่เห็นคลิปผมแสดงว่าระบบไม่แจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้ไม่พลาดแน่นอนขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ